ันนี้จะเป็นครั้งรองสุดท้ายของเรื่องสถิติเนาะเป็นเรื่อง linear regression มาเป็น40ก็อันนี้จริงๆมันเป็นแค่ intro อะเพราะว่ารายละเอียดมันอาจจะเยอะกว่านี้แต่ว่าเอามาสอนเพราะว่าเวลาอ่าน paper นะครับมันคงต้องใช้ regression เยอะอาจจะไม่ใช่ linear ทั้งหมดอาจจะเจอ regression ชนิดอื่นเช่น logistic regression หรือ cost regression แต่ว่าพื้นฐานเข้ามาจาก linear regression เนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนเข้าใจคอนเซ็ปต์ของ regression เวลาไปอ่าน paperจะเข้าใจมากขึ้นเนาะไม่งั้นก็ไม่ว่าไม่ใช่แค่ระดับ resident นะระดับอาจารย์เองก็ตามถ้าบางคนเขาไม่รู้จักอ่านเปเปอร์เขาก็จะงงว่าทำอะไรและทำไปทำไมเอาคอนเบสิกคอนเซ็ปต์มาเล่าให้ฟังแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวบอกก่อนข้างหน้าตามตารางเดิมมันจะเป็นเรื่องsample size estimation เนาะซึ่งเป็นของผมสอนครั้งสุดท้ายแต่ว่าพอดีอาจารย์สัปดาห์แกครั้ง29วันที่29แกไม่ว่างแกจะขอเลื่อนมาเป็นสลับกันเป็นข้างหน้าแทนเป็นเรื่องresearch protocol writing ครั้งหน้าแทนแล้วก็ sample size เป็นครั้งสุดท้ายวันที่29ก็วันนี้เนาะเป็นหัวข้อสุดท้ายของ hypothesis testing ยังอยู่ในส่วนของ numerical data นะครับถ้าพอจำได้นะ data เราแบ่งหลักๆเป็น2พวก categorical กับ numerical แล้วเวลาเราวิเคราะห์แล้วก็แบ่งตามชนิดของข้อมูลนั่นแหละเนาะโดยดูที่ตัว outcome นะถ้าเกิดดูตามตารางนี้ก็จะตกลงในช่องนี้คือ outcome เป็น continuous หรือ numerical นะครับมี normal distribution ใช้เป็น linear regression ตัว predictor เนี่ย by default นะคือเป็น numerical เหมือนกันเช่นเราต้องการหาความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับน้ำตาลในเลือด fasting blood sugar อย่างเงี้ยคือเป็น continuous data ทั้งคู่แต่จริงๆสามารถประยุกต์ใช้กับpredictor ที่เป็น categorical ก็ได้นะเดี๋ยวจะมีวิธีใส่ดูก็ในส่วนของ regression analysis เนี่ยไม่ว่าชนิดไหนก็ตามนะมันจะมีคำต่อหน้าข้างหน้าอีกคำหน้าขึ้นมาอีกว่า simple หรือ multiple เดี๋ยวจะบอกรายละเอียดนะว่าต่างกันยังไงพูดถึง simple linear regression ก่อน regression analysis เนี่ยมันคือ statistical method อันนึงเนาะที่ใช้สำหรับ1ใช้สำหรับ study สำหรับศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวแปรหรืออาจจะตัวแปรต้นมากกว่า1ตัวก็คือคือตัวแปรตามมีตัวเดียวนะครับถ้าเกิด2ตัวแปรก็คือต้น1ตัวตาม1ตัวแต่ถ้าเกิดว่ามากกว่านั้นก็คือต้น2ตัวขึ้นไปนะตัวแปรตาม1ตัวใช้ในการ1เพื่อศึกษาความสัมพันธ์คือเราอาจจะใช้แทน t test เพื่อเทียบความแตกต่างอะไรก็ได้นะครับหรืออันที่2ใช้เพื่อพรีดิกเพื่อทำนายนะค่าของคนอื่นๆที่ไม่อยู่ในการศึกษาของเราอะ and observe value เนี่ยจาก relationship ที่เรารู้อยู่แล้วเช่นเรารู้อยู่แล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างไปอายุกับ fasting blood sugar เป็นอย่างนี้คืออายุเพิ่มขึ้น1ปีอาจจะสัมพันธ์กับ fasting blood sugar ที่เพิ่มขึ้น2มิลลิกรัม per dl อย่างเงี้ยถ้าเรารู้ความสัมพันธ์นี้คนอื่นเราเจอคนไข้คนอื่นเราอาจจะทำนายได้คนนี้อายุ50นะอาจจะได้ฟาสติ้งบลัดชูการ์ประมาณนี้อย่างนี้เป็นต้นนี้คือใช้เพื่อพิจิตรอันนี้ก็จะเบสออนความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะเป็นเส้นตรงนะครับลิเนียร์ relationship เนาะคือ data point เนี่ยที่ได้จากคนไข้จริงอ่ะมันจะไม่ได้เรียงกันเป็นเส้นตรงเป็นระเบียบสวยงามแบบนี้หรอกมันก็จะออกมาเป็นจุดๆที่กระจายตัวอยู่แต่ว่าเราหาเทรนด์ของมันคือแนวโน้มโดยรวมเนี่ยถ้าความสัมพันธ์โดยรวมมันสามารถขีดเป็นเส้นตรงออกมาได้เนี่ยก็นับว่ามันมี linear relationship นะอย่างรูปซ้ายกับรูปกลางเนี่ยคือนับว่ามีนะอาจจะเป็นแนวสโลปเป็นบวกนี่หรือเป็นสโลปเป็นลบก็ได้ถ้าสโลปเป็นบวกคือตัวหนึ่งเพิ่มอีกตัวหนึ่งเพิ่มต่างถ้าเป็นลบก็คือตัวหนึ่งเพิ่มอีกตัวหนึ่งลดนะฮะแต่ว่าเป็น linear แต่ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นั้นอ่ะมันมีนะแต่มันไม่ใช่ linear relationship เช่นมันเป็นพลอตออกมาแล้วมันได้เป็นเส้นโค้งแบบนี้มันก็จะเป็นความสัมพันธ์แบบอื่นก็จะเป็นพวก quadratic function อะไรไปไม่ใช่ linear function พวก function ที่มีการยกกำลังถ้า linear function เหมือนที่เราเรียนมอต้นมอปลายว่า function มันจะไม่มีการยกกำลังตัว x มันจะไม่มีเลขยกกำลังคือเลขยกกำลังเป็น1ก็
ย่างที่บอกไปนะเราใช้เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัวหรือใช้เพื่อทํานายนะครับเพราะฉะนั้นในสมการคือความสัมพันธ์ที่ว่าเนี่ยมันก็ต้องเขียนออกมาเป็นรูปของสมการได้เป็นสมการเส้นตรงเพราะนั้นตัวไอ้สมการเนี้ยมันก็ต้องมี2ตัวแปรเป็นหลักเนาะอย่างน้อยมี2ตัวแปรคือตัวแปรต้นหรือที่เราเรียกว่า independent variable บรรทัดล่างเนาะหรือ predictor variable variable คือตัวแปรที่ใช้เพื่อทำนายตัวแปรตามนะเฮ้ย independent หรือ predictor variable หรือถ้าเกิดว่ามองในแง่ของclinical entity มันก็คือน่าจะตรงกับตัว exposure ส่วนอันที่2ก็คือ dependent หรือ outcome variable นะถ้ามองในแง่ clinical entity ก็จะตรงกับ outcome แต่ว่าไม่เสมอไปเนาะคือบางทีมันอาจจะปรับข้างก็ได้ถ้ากรณีเป็นอย่าง regression เพราะว่า study design ที่ใช้ถ้ามันเป็น cross sectional เนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวไหนเป็นเหตุตัวไหนแต่โดยรวมก็คือ linear regression เนี่ยใช้เมื่อตัวแปรตามเนี่ยเป็น numerical หรือ continuous data ถ้าเขียนเป็นสมการตัวแปรต้นก็คือ x นะIndependent ก็คือ x dependent ก็คือ y อันนี้คำว่า regression analysis เนี่ยมันคือการสร้างโมเดลหรือสมการขึ้นมาจากข้อมูลที่เรามีเนาะความสัมพันธ์เราหาความสัมพันธ์ออกมาแล้วความสัมพันธ์นั้นเราเขียนเป็นสมการตัวเบสิกสุดอย่างที่บอกไปคือ linear นะฮะ outcome เป็น continuous outcome แต่ว่าเราสามารถใช้ regression analysis เนี่ยกับข้อมูลรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ continuous data ได้แต่ว่าตัวโมเดลเนี่ยมันจะเป็นโมเดลชนิดอื่นไม่ใช่ linearอย่างเช่นถ้า outcome ของเราเป็น binary นะก็คือมีค่า2ค่าเท่านั้น yes no 0 1เกิดหรือไม่เกิด event เป็นโรคหรือไม่เป็นโรคนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าตัวอย่างของครั้งก่อนนะครับได้ยาแล้วได้ viral load ต่ำกว่า40หรือไม่นั้นนะได้ virological control หรือไม่นั้นก็เป็น binary ถ้า outcome ลักษณะนี้เราใช้โมเดลที่ชื่อว่า logistic regressionค่าที่ประเมินค่าที่ได้ออกมาจากโมเดลเนี่ยก็จะได้เป็น odds ratio ถ้าเกิดเป็น linear regression เมื่อกี้นะค่าที่ได้มันคือตัว slope เนี่ยมันจะตรงกับ mean difference นะแต่ถ้าเป็น logistic regression เนี่ยค่าที่ได้ออกมาจะเป็น odds ratio ส่วนถ้าเกิดว่า outcome ของเราเนี่ยเป็น time to event คือเคยได้ยินคำว่า survival analysis บ้างใช่ไหมครับอันนี้มันจะตรงกับคือจะคล้ายกับ binary นะแต่ binary เนี่ยคือมันแค่นับคนนับว่าเกิดอีเวนต์นั้นหรือไม่เกิดช้าเกิดเร็วไม่มีความหมายนะแต่ถ้าเกิดเป็น time to event เนี่ยในตัว outcome เนี่ยประกอบด้วย2 component จะเห็นว่ามันมีคำว่า time กับคำว่า event นะ event เนี่ยมันก็คือเหมือน binary นั่นแหละเกิดหรือไม่เกิดแต่มันจะมี time เข้ามาด้วยคือถ้าเกิดที่เวลาเท่าไหร่หลังจากเริ่มต้น study ไปถ้าเอาคำเป็นแบบนี้เป็นทางดูอีเวนต์เนี่ย regression ชนิดที่ใช้ก็คือเรียกว่า Cox regression แล้วค่าที่ได้ออกมาจาก Cox regression ก็คือเป็น hazard ratio ซึ่งเวลาแปลผลก็ใช้คล้ายกับ risk ratio นั่นแหละแต่ว่าตัวเลขที่เอามาใช้คิดเราไม่ได้ใช้แค่ตัวอีเวนต์เราใช้ทางดูอีเวนต์มาคิดชนิดของ regressionก็จะเอาเข้าไปแทนตรงไอ้จุดๆๆพวกนี้เนาะเป็น simple linear หรือ simple logistic หรือ simple cost อะไรก็ได้นะอันนี้มาดูตรงคำที่ต่อนำหน้าขึ้นมาอีกทีนึงคือมีคำว่า single โทษทีคำว่า simple กับคำว่า multiple นะฮะเช่น simple linear regression multiple linear regressionmultiple logistic ไอ้คำว่า multiple มันแปลว่าอะไรมันคือบอกถึงว่าตัว predictor ในโมเดลนั้นมันมีกี่ตัวนะคือถ้าเกิดโมเดลนั้นมี predictor ตัวเดียวเราจะเรียก simple regression simple อะไรก็ได้ simple linear ก็คือใช้สำหรับ continuous data อยู่ตรง simple logistic ใช้สำหรับ binary data นะถ้า multiple ก็คือตัว predictor เรามีหลายตัวนะครับเป็น multiple logistic multiple costอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็ตัว predictor เนี่ยเป็นได้ทั้งอย่างที่บอกไป by default มันคือ continuous data เนาะ numerical data
แต่เราสามารถ apply ใช้กับ categorical data ก็ได้ถ้าเกิดว่าเป็น linear regression ของเราเนี่ย categorical data ก็คือสมมติมีแค่2กลุ่มการทำ linear regression มันก็คือเหมือนกับการเทียบความต่างของ outcome ระหว่างกลุ่มนั่นแหละซึ่งมันจะลักษณะเดียวกับทำ t-test ที่เรียนไปครั้งที่แล้วผลของ linear regression มันจะเหมือนกับ t-testอันนี้ก็เอามาให้ดูซ้ำอีกทีลักษณะของ linear relationship อาจจะเป็นได้ทั้งแบบ slope เป็นบวกหรือลบก็ได้นะครับถ้า slope เป็นบวกคือตัวหนึ่งเพิ่มอีกตัวเพิ่มตามเนาะถ้าเป็นลบก็คือตัวหนึ่งเพิ่มอีกตัวหนึ่งลดแล้วจะใช้เมื่อไหร่ถ้าเป็น linear regression ก็ใช้เมื่อ outcome เป็น continuous data มีการวัด1ครั้งเท่านั้นนะ per subject นะครับก็ตรงกับ study design ที่เป็น cross sectionalแต่อาจจะเป็น case control cohort อะไรก็ได้จริงๆแล้วต่อให้เป็น RCT อะไรก็ได้แต่ว่าถึง study นี้จะมีการวัดหลายครั้งก็ตามแต่เราเลือก outcome นั้นเอาวัดแค่ครั้งเดียวมาวิเคราะห์แค่ครั้งเดียวอันนี้ก็คือใช้เป็น linear regression ถ้าเกิดว่าใน study มีการวัดหลายครั้งเช่นวัด blood pressure ซ้ำๆๆเราจะเอาหลายๆครั้งมาวิเคราะห์โมเดลที่ใช้มันก็จะไม่ใช่ linearก็เป็นโมเดลอื่นเป็นพวก longitudinal data analysis ไปก็มาขึ้นอันแรกของ simple linear regression นะฮะตัวอย่างเนาะผู้วิจัยเนี่ยต้องการจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง systolic blood pressure กับ body mass index ก็เขาคิดว่า body mass index เนี่ยอาจจะใช้ทำนาย systolic blood pressure ได้นะในกรณีเนี้ยเราก็จะมองว่า body mass index เนี่ยเป็นตัวpredictor นะเป็นตัวแปรต้นตัว systolic blood pressure คือตัวที่ถูก predict หรือเป็น outcome นะครับหรือตัวแปรตามนะก็เอามาเขียนเป็นสมการได้นะครับอันนี้สมการเนี่ยมันก็เขียนเหมือนเราเรียนม.ต้นนั่นแหละ y เท่ากับ a บวก bx เนี่ยนะแต่ว่ามันจะมีเทอมนี้เพิ่มขึ้นมาคือ e เนี่ยมันคือตัว error นะหรือถ้าเกิดในศัพท์เฉพาะของ regression analysis จะเรียกว่า residual ก็ได้อันเดียวกัน error residual คือในตัวอย่างกลุ่มใน subject นะหรือ participant แต่ละคนเนี่ยก็จะมีค่า error เนี่ยไม่เท่ากันนะมันคือค่าความห่างระหว่างค่าที่ predict ได้กับค่าที่เป็นจริงนะเอามาลบกันนี่แหละค่าที่ถูกพิจิตรก็คือ y มี6คนเรียก y hat หรือ predicted value คือค่าที่ได้จากสมการที่เราเขียนออกมานะเราทำนายค่า y จาก x ที่เรารู้นะได้เป็นเท่าไหร่คือ y hat ของคนคนนั้นแต่ y ไม่มี hat เนี่ยก็คือ y จริงค่าจริงของคนคนนั้นนะเอามาลบกันได้เป็น residual หรือ error ส่วน a นี่ก็คือไอตัว y intercept ฮะคือระยะตัดแกน y ก็คือค่าของ y เมื่อ x เป็น0นั่นแหละเมื่อ x เป็น0 y ก็มีค่าเท่ากับ a อย่างเดียวส่วน b ก็คือ slope เนาะคืออัตราที่เปลี่ยนไปของ y ต่อ x ที่เปลี่ยนเป็น1หน่วยเมื่อ x เปลี่ยนไป1 y จะเปลี่ยนไปเท่าไหร่ก็คือตรงกับตัว b หรือ slope นี้เขาก็จะมีวิธีเพราะว่าจริงๆคือเครื่องมันก็จะคิดให้ก็ใช้พวกใช้ calculus คิดนะแล้วก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปทีละค่าค่อยๆ vary slope กับตัว y จะเสร็จให้เราไปทีละค่าหรือค่าจนมาได้เส้นที่ฟิตที่สุดคือมันจะตรงกับเส้นที่เมื่อคิดแล้วเส้นเนี่ยเป็นผลรวมของการที่ระยะห่างระหว่างตัวobserve value กับ predicted value เนี่ยห่างกันน้อยที่สุดคือเขาเรียกวิธีนี้ว่า method of least square คือหาเส้นที่มันเป็นตัวแทนของทั้งชุดข้อมูลอะที่มันทำให้เกิดระยะห่างระหว่าง observe กับ predicted ซึ่งก็คือค่านั้นคือ residual คือหาเส้นที่ได้ residual น้อยที่สุดมาให้เวลาเขียนผลของregression analysis อาจจะแสดงเป็นกราฟแบบนี้เรียกว่า scatter plot นะก็คือเห
เป็นการบล็อกระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามมักจะเขียนตัวแปรต้นไว้ในแกน x ตัวแปรตามไว้แกน yตามที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นะ y จะเสร็จคือถ้า x เมื่อถ้า y เมื่อ x เป็น0แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ย y intercept เนี่ยมันไม่มีความหมายทางคลินิกหรอกเพราะว่าค่า x ส่วนใหญ่เราก็จะเป็นค่าที่ใช้เพื่อ predict ใช่ไหมมันก็เป็นค่าที่มีจริงมันเป็นไปไม่ได้ถ้า x นั้นเป็น0เช่น blood pressure weight หรือ height เนี่ยมันไม่มีใครที่ blood pressure เป็น0น้ำหนักเป็น0หรือว่าส่วนสูงเป็น0หรือค่าอื่นก็ตามส่วนใหญ่ในความเป็นจริงมันไม่มีค่าอะไรเป็นศูนย์ในคนคนนั้นเพราะนั้น y ที่เสร็จเนี่ยมันคือเอามาเพื่อให้มันเป็นสมการได้ให้มันเกิดสมการได้แต่ว่าเราไม่ได้ใช้เพื่อแปลงความหมายทางคลินิกนะฮะ d คือ slope นะอย่างที่บอกไปในกรณีของ regression analysis อาจจะเรียกตัว slope เนี่ยว่า regression coefficientส่วนวิธีที่เขาสร้างเส้นขึ้นมาเมื่อกี้บอกไปแล้วนะเรียกเป็นกรอบออฟลีสแควร์คือหาเส้นที่มันทำให้เกิดเรซิดูอลน้อยที่สุดวิธีเขาก็เอาไปคิดที่เรียกว่าลีสแควร์เพราะว่าเวลาคิดเรซิดูอลเนี่ยก็ต้องไปยกกำลัง2คือสแควร์ก่อนนะเพราะว่ามันมีทั้งบวกและลบถ้าเอาตัวเรซิดูอลมาคิดตรงๆมันก็จะแคนเซิลกันหายไปหมดต้องมีบวกและลบเพราะนั้นก็ต้องยกกำลัง2ให้มันเป็นระยะทางกำลัง2ก่อนเราก็มาหาเส้นนั้นอันนี้เป็นสูตรพอได้เรซิดูอัลมาก็เอามาคิดเป็นสโลปให้โอเคมาดูตัวอย่างที่1เนาะสำหรับทำ regression analysis ในตัวอย่างนี้ผู้วิจัยเนี่ยต้องการพิจิตรการเปลี่ยนแปลงของ systolic blood pressure in relation to BMIก็ในทำในเซต้าเนี่ยก็ใส่คำสั่ง regress คือบอกว่าเรากำลังทำ linear regression นะแล้วก็ตามด้วยตัว output outcome นะฮะแล้วก็ตามด้วยตัว predictor sequence ของ syntax มันก็ตรงกับเวลาเราเขียนสมการ y เท่ากับ a บวก bx นั่นแหละเราจะเอา y ขึ้นก่อนใช่ไหมเวลาเราเขียนส่วนใหญ่สมการเราจะเขียน y เท่ากับแล้วก็ x อยู่ฝั่งขวานั่นก็นี่ก็เหมือนกันเราก็จะเอาตัว outcome ขึ้นก่อนแล้วก็เครื่องมันก็จะคิดให้ method of least square นี่นะครับแล้วก็ได้เป็น OF เนี่ยคือถ้าตรงกับตัว predictor ตรงอยู่บรรทัดเดียวกับ predictor มันก็คือตัว slope กรณีนี้ slope ได้ 2.9 นะแล้วก็ตัว constant เนี่ยก็คือค่า a หรือ y จะเสร็จ 69.75 แล้วเครื่องมันก็จะคิดตัว95% confidence interval ของตัว slope กับของตัว y จะเสร็จมาให้ด้วยแล้วก็คิด p value ให้ด้วยเนาะว่า slope นั้น significant หรือไม่การที่ slope นั้น significant แปลว่า slope นั้นคือ null hypothesis ของ t test ตรงเนี้ยมันคือ slope เท่ากับ0นะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดว่า p value ต่ำกว่า 0.5 ปุ๊บคือเรา reject null hypothesis ว่า slope เท่ากับ0เราสรุปผลตามประสิทธิก็คือสโลปมันไม่เท่ากับ0เนาะการที่สโลปเท่ากับ0มันหมายถึงมันไม่มีความสัมพันธ์นั่นแหละเมื่อ x เปลี่ยน y ไม่ได้เปลี่ยนตาม y มีค่าเท่าเดิมตลอดคือเส้นเป็นเส้นราบแนวนอนหรือเส้นแฟลตอันนั้นคือตรงกับสโลปเท่ากับ0ถ้าเกิดเรา reject null hypothesis ไม่ได้นะเช่น p value ตรงนี้มันมากกว่า 0.5 เราก็ยังต้องสรุปผลตาม null hypothesis ก็คือแปลว่าสโลปอ่ะมันยังเท่ากับ0ได้นะก็แปลว่า y กับ x มันไม่ได้สัมพันธ์กันนะครับพอได้ตัว regression coefficient 2ตัวนะคือสโลปกับ y เสร็จจากผลของ output นี่แหละแล้วก็เอามาเขียนเป็นสมการได้นะแล้วก็เขียน HQP คือตัว output outcome นะฮะแล้วก็ตามด้วยเท่ากับเนาะแล้วก็ตามด้วย y เสร็จหรือ constant term นะ69.76เมื่อกี้แล้วก็บวกนะครับแล้วก็เป็นสโลปคูณด้วยพรีดิคเตอร์นะสโลป 2.19 นี่ก็มาจากสมการเมื่อกี้ก็อันนี้ก็สไลด์นี้ก็คือเป็นตัว
แสดงถึงเป็นคำแปลเป็น interpretation ของผลที่ได้จากผลการวิเคราะห์เมื่อกี้คือแปลว่าไอ้ Y ที่เสร็จใน69.76แปลว่าถ้าจากความสัมพันธ์เนี้ยเนาะคนที่ BMI เท่ากับ0เนี่ยมันจะมี systolic blood pressure เท่ากับ 69.76แล้วก็สโลป 2.19 เนี่ยแปลว่าทุกๆ BMI ที่เพิ่มขึ้น1กิโลกรัมต่อสัปดาห์มิเตอร์จะสัมพันธ์กับซิสเตอริกบัตเพรสเชอร์ที่เพิ่มขึ้น 2.19 มิลลิเมตรประหลอดจะเห็นว่าไอตัวที่เมื่อกี้มีสไลด์โชว์เป็นตาราง3โรว่าถ้า linear regression ตัว estimate ที่ได้มันคือ mean difference ถ้า logisticestimate ที่ได้คือ odds ratio ใช่ไหมถ้าเป็น Hox estimate ที่ได้คือ hazard ratio ถ้าใครสงสัยว่า mean difference เนี่ยมันเป็น mean difference ยังไงไอ้ 2.19 เนี่ยกรณีที่ predictor ของเราเป็นค่า continuous นะฮะมันก็สื่อถึง difference ระหว่าง BMI ที่ต่างกัน1นะสมมติคนที่ BMI 20จะมี blood pressure ประมาณ 69.7 เนี่ยบวกด้วย40จุดประมาณ42.9 เนาะ42บวก70ก็ประมาณ110 11 112นะฮะ42บวก70 112แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ BMI 21เนาะมันก็เท่ากับบวกเข้าไปอีกประมาณ 2.2 เนี่ยมันก็คือประมาณ114นิดๆเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยที่ว่าเป็น mean difference เนี่ยมันคือ mean difference ระหว่าง BMI ที่ต่างกัน1ค่า1กิโลกรัม per square meter นะครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าตัวแปร predictor ของเราเนี่ยมันเป็น categorical ขึ้นมาอันนี้จะเห็นภาพชัดเจนเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูถ้าเป็นเพศที่มันอย่างเงี้ยมันคือมีดิฟเฟอเรนซ์โดยตรงเลยส่วนตัวคอนฟิเดนซ์อินเทอร์วัลที่เขารายงานอยู่ข้างขวาสุดของเอาท์พุตเมื่อกี้คือก็เหมือนทั่วไปคือมันบอก uncertainty ของ regression coefficient นะครับคือค่าเนี้ยมันเป็นการ estimate เนาะอย่างที่เราทราบคือทุกทีเวลาเราทำสถิติเนี่ยเวลาเราทำ study เนี่ยเราไม่สามารถเอาประชากรทั้งpopulation มาศึกษาได้ใช่ไหมเรา draw sample มาเพราะนั้นแต่เวลาเราจะเอาผลไปใช้จริงเราไม่ได้จะใช้ใน sample กลุ่มนี้เราจะไปใช้ในคนอื่นในประชากรเพราะนั้นมันคือ inference มันก็มี uncertainty อยู่ในการเอาผลไปใช้เราก็จะรายงานแต่ค่า point estimate ไม่ได้เราก็ต้องรายงานตัว range estimate หรือ 95% CI ด้วยเพื่อบอกว่าในความเป็นจริงค่ามันคงไม่เท่ากับตัว point estimate นั้นแต่มันน่าจะอยู่ระหว่างเท่านี้ถึงเท่านี้อันนี้ก็เหมือนกันไอ้ค่า slope หรือ regression coefficient เนี่ยมันก็เกิดจากการ estimate จากสมการนะดังนั้นมันก็ต้องมี uncertainty อยู่ก็โชว์ด้วยตัว 95% CI นะครับอันนี้วิธีแปลผลก็เหมือนกับเรา estimate ทั่วไปเหมือนที่เราเรียน2ครั้งก่อนเรื่อง estimate mean estimate proportion เลยว่าอันนี้ตัวสโลปเนี่ยค่าพอยต์ที่สวยของเราคือ 2.22 2.19 เนาะแต่ว่าในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ใช่ 2.19 นี่หรอกแต่เราพูดได้อย่างมั่นใจ 95% ว่ามันน่าจะอยู่ระหว่าง 0.17 ถึง 4.2 เนาะคือด้วย BMI ที่เปลี่ยนเป็นอย่างหน่วยเนี่ยในกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมันสัมพันธ์กับ STP ที่เพิ่มขึ้น 2.19 มีไหมตลอดนะแต่ในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ให้เท่ากับ 2.19 หรอกแต่มันอาจจะเพิ่มอยู่ระหว่าง 0.17 มิลลิเมตรประหลอดถึง 4.2 มิลลิเมตรประหลอดต่อ BMI ที่เพิ่มขึ้น1กิโลเปอร์สควอเรเตอร์อันนี้เมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเขามี p-value มาให้ด้วยเนาะ p-value นี่ก็คือ test hypothesis ที่ว่า slope เท่ากับ0นะถ้าเรา reject null hypothesis ก็แปลว่า slope ไม่เท่ากับ0หรือมี linear relationship กันถ้าเรา fail to reject null ก็คือเราสรุปไม่ได้ว่า slope เท่ากับ0ว่า slope ไม่เท่ากับ0เราต้องสรุปว่าไม่มี linear relationship นะครับ
ก็ดูพีวาลูก็ดูที่คอลัมน์นี้อันนี้ก็คือมันที่พูดไปเมื่อกี้เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวลองทำจบแค่นี้แล้วเดี๋ยวลองทำดูในสเตต้าดูแล้วกันนะครับก็ทุกคนเปิดสเตต้าได้แล้วเนาะเข้าที่ Windows แล้วก็ไปที่ไฟล์แชร์ backslash 2 ที่ไฟล์แชร์ backslash สเตต้าเนาะใส่ username password เป็นรหัสเจ้าหน้าที regression analysis folder นั้นน่ะแล้วก็มี data file อยู่ data file ชื่อ sig data for 30 subjects เนี่ยนะฮะก็เปิด data file นั้นขึ้นมาเนาะก็จะเปิดดูไฟล์ด้วยก็ได้นะครับคำสั่งที่เราจะไปใช้ในคอร์สวันนี้เผื่อใครตามไม่ทันเนาะก็โอเพนเหมือนเดิมแต่เป็นเลือกเปิดเป็นไฟล์ที่ชื่อ commands แทนโฟลเดอร์เดิมโฟลเดอร์เดียวกันเนาะประมาณจะ6115ในไฟล์นี้เนาะมีใครยังไม่ได้มั้ยครับเปิดได้แล้วเราก็ลอง describe dataset ดูก่อนนะพิมพ์ดีตัวเดียวหรือพิมพ์ว่า describe เต็มก็ไดก็จะเห็นของเรามีทั้งหมดคนไข้กี่คนนะครับดูตรงไหน OBS เนี่ยนะ observation นะมี30คนเนาะตัวแปรมี98ตัวนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะลองตามตัวอย่างเมื่อกี้เลยเนาะในตัวอย่างใน PowerPoint อ่ะต้องการหาความสัมพันธ์ระหว่างbody mass index กับ systolic blood pressure เนาะก็ไล่ดูจากไอตัว output ของ describe นี่ก็ได้ว่ามันคือตัวไหนแต่คิดว่าเป็นชื่อเดียวกันกับใน PowerPoint เลยคือ SPP 1นี่นะฮะอันนี้คือ output outcome นะตัวแปร outcome แล้วก็ BMI มีหรือยังถ้าไม่มีต้องสร้างใหม่มีแล้วตัวแปร BMI นะครับก่อนจะไปวิเคราะห์นี่เราต้องทำอะไรก่อนต้อง descriptive มันก่อนจะไป analyze มันเนาะสำหรับ2ตัวแปรนี้เป็น categorical หรือ continuous เป็น continuous ก็จะใช้คำสั่งอะไรดี summarize หรือว่า tabulate summarize เนาะเราซ้ำทีนึง2ตัวพร้อมกันเลยก็ได้นะนี่ก็เป็น SPP 1แล้วก็ BMI แล้วก็ใส่ option detail เนาะ comma d จะได้โชว์ตัวมีเดียนด้วยนะครับอ
ันนี้ assumption มันคล้ายๆของ t-test นะคือ outcome เนี่ยต้อง normal distribution เนาะเพราะว่าถือเป็น parametric methods เหมือนกันก็ดูที่อะไรบ้างครับว่ามัน normal distribution ไหมมีนกับ SD เนาะ1ดูมีนมีเดียนเทียบกันก่อนเนาะของ SDT เนี่ยมีเดียน119มีน119เหมือนกันที่เท่ากันเลยเนาะแล้วก็ดู SD standard deviation ของมันเนี่ย 17.26 ซึ่งก็น้อยกว่าครึ่งนึงของมีนก็นับว่าใช้เป็น parametric method ได้นะครับส่วน BMI นี่ไม่ต้องสนใจเท่าไหร่ในเรื่อง distribution นะคือตัว predictor จะเป็น normal ก็ได้โอเคเสร็จแล้วเราก็ใช้คำสั่งเหมือนในท็อปพอยต์เลยคือเราจะทำ linear regression นะคำสั่งก็คือ regress นะฮะหรือจะพิมพ์ย่อว่า reg เฉยๆก็ได้เนาะ reg แล้วก็เป็น svp 1นะแล้วก็ bmi นะ regress แล้วก็ตามด้วย outcome แล้วก็ตามด้วย predictor นะครับถ้า predictor เราเป็น continuous data แบบนี้ก็พิมพ์ไปเลยถ้าเป็น categorical เดี๋ยวจะต้องเติมอะไรนิดนึงเดี๋ยวสอนอีกทีมาแค่นี้แล้วก็กด enter ได้เลยครั้งแรกมันอาจจะวิ่งนานนิดนึงเพราะว่ามันส่งไปคิดที่เซิร์ฟเวอร์เนาะโอเคออกแล้วมีใครยังพอพูดจะไม่ออกนะผลเหมือนกันใน PowerPoint เมื่อกี้เลยคำอธิบายเหมือนกันเนาะ slope 2.19 นะครับ confidence interval ของมันคือ 0.17 ถึง 4.2 แล้วก็มี p-value ของเพื่อเทสให้ว่า slope เนี่ยเท่ากับ0หรือไม่เนาะ p-value เท่ากับ 0.034 reject null hypothesis นะสรุปผลตามออลเทอร์เนทีฟว่าสโลปไม่เท่ากับ0เพราะนั้นคือมีลิเนียร์รีเลชั่นชิพกันนะครับกรณีนี้เรามีตัวแปรเดียวในสมการเนาะอันนี้ของ p value ที่ตรงกับตัว BMI เนี่ยมันคือ p value ของ regression coefficient หรือสโลปของตัวนั้นนะครับแต่คราวนี้มันจะมี p value ข้างบนอีกตัวนึงเนาะตรงหัวของoutput เนี่ยข้างบนเนี่ยที่บอกว่า number of observation เท่ากับ30แล้วก็ค่า f เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ probability ของ f อันนี้คือเป็น key value ของทั้งสมการเนาะมันถ้าเกิดว่าเรามีตัวแปร predictor แค่ตัวเดียวเนี่ยมันจะเท่ากันแหละ key value ของ f test ตัวเนี้ยกับของ slope อ่ะมันจะเท่ากันเพราะว่ามันมี predictor แค่ตัวเดียวเดี๋ยวตอนท้ายจะมีเป็น multiple regression โชว์นิดหน่อยซึ่งถ้าเกิดว่าจะดูความสามารถในการ predict ของทั้งโมเดลเนี่ยทั้งทุกตัวแปรร่วมกันเนี่ยดูในภาพรวมคือเราจะใช้ p-value ตัวบนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดดูรายตัวก็คือใช้ p-value ของแต่ละตัวแต่นี้มันพอดีมันมีตัวเดียวอ่ะมันก็เลยเท่ากันลองของอายุอีกตัวก็ได้อายุก็ใช้ตัวแปร age เลยเนาะตัวแปรชื่อ age เลยก็จะลองเป็น regress แล้วก็ svp 1แล้วก็ age นะมีอายุก็อายุมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงไหมครับมีเนาะดูที่ p value ดูของตัวทั้งสมการก็ได้หรือดูของตัว slope ก็ได้นะ p value เท่ากับ 0.001 reject null hypothesis แปลว่ามันมีความสัมพันธ์กัน slope เป็นบวกหรือลบครับอย่างนี้ถ้าเป็นลบมันก็จะมีเครื่องหมายลบติดมาอันนี้สโลปเป็นบวกนะคือเป็น0จุดก็จริงแต่มันคือก็ยังเพิ่มอ่ะอายุเพิ่ม1ปีสัมพันธ์กับซิสโตลิกบลัดเพรสเชอร์ที่เพิ่มขึ้น 0.6 มิลลิเมตรประหลอดเนา
โดยถ้าเราอินเฟอร์ค่าในนิติสูตรประชากรอาจจะเพิ่มระหว่าง 0.25 ถึง 0.97 ถ้าเกิดว่าฟิต numerical variable ก็จะฟิตแบบนี้คราวนี้ถ้าเกิดว่าตัว predictor ของเราเนี่ยมันเป็น categorical ขึ้นมามันไม่ใช่ numerical แบบเมื่อกี้เนาะวิธีฟิตมันจะต้องแตกต่างไปจากเมื่อกี้นิดนึงคือเราต้องสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมาชื่อว่า dummy variables นะฮะคือ dummy เนี่ยคืออะไรมีชื่อหนึ่งเนาะ dummy variable หรือ indicator variable นะมันคือตัวแปรที่เป็น binary variable อะ dichotomous variable ที่โค้ดด้วยค่าแค่0กับ1เท่านั้นนะครับซึ่งใช้สำหรับ identify แต่ละ category ภายใน categorical variable นั้นกรณีถ้าตัวแปรนั้นมันเป็น binary อยู่แล้วอะมันก็จะมีค่าเท่ากับตัว binary เองเลยตัวแปรนั้นเองเลยเพราะมันมีแค่2กลุ่มอยู่แล้วภายในตัวแปรนั้นแต่ถ้าตัวแปรนั้นมันมีมากกว่า2กลุ่มเช่น3กลุ่มในตัวแปรตัวอย่างเนี้ยนะคือ smoking status เนี่ยมีเป็น current smoker มี ex smoker แล้วก็ non smoker นะครับอันนี้มี3กลุ่มถ้าเกิดสร้าง dummy variable มันจะต้องแตกออกมาเป็น dummy 3ตัวนะคือมันจะสร้างตัวแปรขึ้นมาใหม่3ตัวเป็นดัมมี่ที่1ดัมมี่ที่2ดัมมี่ที่3คนที่เป็น current smoker ในตัวแปรเดิมตัวแปรดัมมี่ที่1มันจะโค้ดให้เป็น1ส่วนตัวแปรดัมมี่ที่1เนี่ยสำหรับอีก2พวกหลังมันจะโค้ดให้เป็น0ส่วนตัวแปรดัมมี่ที่2นะเขาจะโค้ดให้เป็น1ในคนที่เป็น ex smoker ส่วนคนที่เป็น non smoker กับ current smoker เขาจะโค้ดให้เป็น0แล้วก็ตัวแปรดัมมี่ที่3เนี่ยเขาจะโค้ดให้เป็น1ในคนที่เป็น non smoker ส่วนอีก2ตัวที่เหลือ ex smoker กับ current smoker เขาจะโค้ดให้เป็น0คือเครื่องจะแตกให้เองอ่ะตอนเราฟิตสมการเนาะแต่ว่าแทนที่จะค่าของตัวแปรนั้นถูกแทนด้วยตัวแปรเดียวที่มีโค้ด1 2 3เนี่ยเวลาฟิต linear regression มันจะต้องฟิตด้วยตัวแปร3ตัวแทนที่มีค่า0 1ต้องฟิตด้วยตัวแปรแบบนี้แทนซึ่งตัวแปรแบบนี้ดัมมี่แบบนี้มันก็สามารถสื่อถึงความหมายของค่าแบบเดียวกันกับ categorical variable ธรรมดาได้เพียงแต่มันเป็นรูปแบบที่ต้องใช้ในการฟิต regression เท่านั้นเองคำว่าฟิตนี่แปลว่าเอาตัวแปรใส่สมการนะเอาตัวแปรใส่เข้าไปในสมการเราเรียกว่าฟิตสมการเพราะฉะนั้นเวลาเราฟิตตัวแปรเข้าไปในสมการเนี่ยตัวแปรจำนวนตัวแปรที่ต้องใช้มันจะเท่ากับจำนวนกลุ่มในตัวแปรนั้นลบด้วย1เนาะเช่นถ้าเกิดเป็นตัวแปร binary อยู่แล้วเพศเนี่ยชายกับหญิงเนี่ยเวลาใส่เข้าไปในสมการมันจะใส่แค่ตัวเดียวก็คือ2ลบ1มันเท่ากับ1จำนวนกลุ่มมีอยู่2 k คือ2นะลบด้วย1ก็จะเหลือ1กลุ่มที่ต้องใส่เข้าไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไอ้ตัวแปร smoking เมื่อกี้เนี่ยมันมี3กลุ่มเป็นต้นเวลาเอาใส่เข้าไปสมการเราต้องใส่2ตัวนะก็คือเป็นดัมมี่ที่2กับ3อย่างเงี้ยหรืออาจจะใส่ดัมมี่ที่1กับ3ก็ได้แล้วไอ้กลุ่มที่เหลือที่ไม่ได้ใส่ก็คือเป็นกลุ่ม reference group ตามในบูเลียนล่างนี้นะครับ by default ใน data เนี่ย reference group เขาจะให้เอาเป็นตัวที่ค่าน้อยที่สุดเนาะอย่างเช่นถ้าเป็น smoking เนี่ยเราโพสไว้เป็น1 2 3เนี่ยเขาจะเอาอันที่โค้ดไว้ว่าเป็น1หรือเป็น reference ให้หรืออัตโนมัติแต่มันสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนเองได้ตามใจเราทีหลังเนาะก็เวลาฟิตเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าตัวแปรดัมมี่เนี่ยมันมีชื่อหนึ่งว่า indicator variable ใช่ไหมเพราะฉะนั้นใน data เนี่ย operator ที่เป็นตัวบอกว่าตัวแปรเนี้ยเป็น indicator หรือ dummy variable คือให้ใส่ i จุดเข้าไปข้างหน้าตัวแปรนั้นนะครับเครื่องก็จะรู้ว่าตัวแปรนี้เป็น categorical และสร้างดัมมี่ขึ้นมาพอฟิตเสร็จอันนี้ smoker group no แล้วก็มีค่า 1.22 มันแปลว่า systolic blood pressure ของคนที่ไม่สูบเนาะสูงกว่าคนที่สูบอันนี้ no เป็น no เพราะโชว์ no ขึ้นมาแปลว่าค่าที่ถูกregress ค่าถูกฟิตเนี่ยคือ no ค
ถ้า yes เป็น reference group เนาะก็แปลผลว่าคนที่ no smoking เนี่ยมี blood pressure สูงกว่าคนที่ yes อยู่ 1.22 เนาะแต่ว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ significant เนาะเพราะว่า p value นี่มากกว่า 0.05 เนาะได้ 0.852 แล้วก็ 95% CI ครอบ0นะครับกรณีนี้เราดูครอบ0นะเพราะว่ามันเป็นค่าที่เกิดจากการลงกันเป็นค่า mean difference นะก็ครอบ0ถือว่าไม่ซิกถ้าเกิดค่าพวก risk ratio เนี่ยเกิดจากการหารกันครอบ1จะมีซิกนะอันนี้ก็ตามที่พูดไปเมื่อกี้reject non-hypothesis ไม่ได้ว่า slope regression line เนี่ยเท่ากับ0เพราะนั้นคือเราก็สรุปได้แค่ว่ามันอาจจะสูงกว่า 1.22 แต่ว่าไม่มีนัยสำคัญทางสถิติคราวนี้ถ้าเกิดว่าลองมาดูตัวอย่างที่มันมากกว่า2กลุ่มคือเป็น3กลุ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยเนาะเป็น non-smoker present แล้วก็ past smoker เนี่ยเวลาเขาฟิตสมการเขาก็จะฟิตเราไม่ต้องบอกเครื่องหรอกว่าจะใส่กี่กลุ่มเราไม่ต้องบอกเครื่องหรอกว่าตัวแปรนี้มันมีกี่ตัวเนาะแต่เราใส่ไอดอทเข้าไปข้างหน้าเครื่องมันก็จะรู้เลยว่าตัวแปรเนี่ยมันจะไปนับให้เองว่าในตัวแปรนั้นมีกี่ตัวแล้วมันจะเอาตัวไหนเป็น reference group มันก็จะรายงานค่าออกมาเป็น2 slope เนาะ slope ที่1คือ present เขาเขียน present เนี่ยแล้วมันไปเทียบกับ non smoker ก็คือ present เนี่ยมีSPP ต่ำกว่า non smoker อยู่ 2.69 แต่ไม่มีนัยสำคัญส่วน past ก็ SPP สูงกว่า non smoker อยู่ 0.085 แต่ไม่มีนัยสำคัญเหมือนกันนะครับอันนี้มันมี slope มาให้2อันก็คือเป็น slope เทียบกับกลุ่ม reference นะอันนี้ตามที่พูดไปเมื่อกี้ก็เดี๋ยวลองทำในสเตต้าดูนะครับลองดูตัวแปร sex เป็นต้นนะว่าเพศที่ต่างกันมี systolic blood pressure ต่างกันไหมเนาะคำสั่งก็จะเป็น regress เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ SVP 1เหมือนเดิมเอาคำมาตัวเดิมเนาะแล้วก็ sex เนี่ยเราก็จะใช้เป็น i dot อย่างที่บอกถ้าเป็น categorical เราเติม i dot ข้างหน้าก่อนแล้วก็ sexตัวแปรชื่อ sex เลยแล้วก็ enter อันนี้ก็จะแปลผลว่าผู้หญิงเนี่ยมี blood pressure สูงกว่าผู้ชายอยู่ 5.83 เนาะแต่ว่าไม่มีนัยสำคัญทางสถิติเนาะอย่างที่บอกเครื่องมันจะเอากลุ่มที่โค้ดไว้เป็นค่าต่ำสุดเป็น reference group by default นะครับคราวนี้ถ้าเกิดสมมติเราอยากจะเปลี่ยนกลุ่ม reference group อะอยากจะเอาผู้หญิงเป็น base แทนแล้วก็ถามว่าผู้ชายเนี่ยต่างกับผู้หญิงไปเท่าไหร่เราก็ต้องเปลี่ยนตัว base นี้เนาะแต่ว่าจะเปลี่ยนตัว base เนี่ยเราต้องรู้ค่าก่อนว่าแต่ละค่าเนี่ยมันโค้ดไว้เป็นเลขอะไรอันนี้คือมันบอกว่า female เนี่ยเราไม่รู้ว่า female มันคือเลขเท่าไหร่0 1หรือ1 2อะไรเงี้ยวิธีจะให้โชว์นะเคยทำไปให้ดูแล้วทีนึงคือใช้คำสั่งนำ label นะครับแล้วก็ comma add นะทำไปทีนึงมันก็จะทำให้หลังจากนี้ก็จะโชว์ label ออกมาทุกครั้งนะแล้วก็ลองแท็บไอตัว sexy ดูแล้วลองก่อนสมมุติว่าถ้าเกิดเราไม่ได้นำ label add นะแท็บ sex มันก็จะโชว์แค่ label ว่า male หรือ female ใช่ไหมแต่ว่าไม่รู้เลขอะไรถ้าเกิดเราใส่นำ label add เข้าไปปุ๊บแท็บ sex ใหม่อีกทีมันจะโชว์เลขให้เลยนะทุกครั้งที่เราทำฟังก์ชันอะไรก็ตามเกี่ยวกับ categorical variable มันจะโชว์เลขขึ้นมาข้างหน้าให้ทันทีด้วยก็จะง่ายดีไม่ต้องมาดูคนทุกครั้งก็ได้นะเมื่อกี้ตอนเราฟิตธรรมดาอย่างที่บอกไปนะไปดีฟอลต์เครื่องจะเอาค่าต่ำหรือเมลเนี่ยมันโค้ดเป็น1ไว้เป็น reference group เสมอเนาะแต่ถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนให้ผู้หญิงเป็น reference group แทนนะเราก็ย้อนไปที่คำสั่งเมื่อกี้แต่ว่าแทนที่จะเป็น i เฉยๆ
เราก็จะเปลี่ยนเป็นตัว B แล้วก็วงเล็บข้าง reference group B คือเบสนะฮะแทน i. เฉยๆเนี่ยเครื่องมันก็จะเปลี่ยนเบสไลน์กรุ๊ป reference group ให้เป็นกรุ๊ป2แทนจะเห็นว่าค่ามันก็จะเหมือนเมื่อกี้แต่ว่าเป็นเครื่องหมายติดลบแทนเพราะมันคือมันมีแค่2กลุ่มบอกว่าผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 5.8 เพราะนั้นผู้ชายมันก็คือน้อยกว่าผู้หญิง 5.8 ตัดทางกันแค่นั้นเองคราวนี้ลองดูตัวแปรที่เป็น3กลุ่มบ้างนะครับอย่างเช่นสโมกนะครับลองแทบูเลตมาดูก่อนแทบสโมกเนี่ยก็จะมี3กลุ่มใช่ไหม present past never เนาะคราวนี้เรารู้เลเวลมันละเราอยากให้ never เนี่ยเป็น reference group มีใครไม่ทันไหมครับยกมือได้เราอยากให้ never เป็นเราลอง regress เฉยๆ regress แล้วก็ spp 1แล้วก็ i.smoke ธรรมดาก็ได้ครับอันนี้ by default เครื่องก็จะเอากลุ่ม1เพราะว่าค่าน้อยที่สุดเป็น reference group ให้เลยเอา present เป็น reference ค่า slope 2ค่าเนี่ยก็คือมันคือ mean difference ระหว่างคนที่ past smoker กับ present smoker 2.77 แล้วก็ mean difference ของ spp ระหว่างคนที่ never smoke กับpresent smoker เนี่ย 2.69 นะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนไอ้ตัว reference group เป็น never แทนก็จะเป็นอะไรครับก็จะเป็น B3 แทนครับ B วงเล็บ3แทนby default คือสั่งค่าต่ำสุดให้นะแล้วอยากเปลี่ยนเป็นกลุ่มอื่นแล้วก็เปลี่ยนเองเป็น B แล้วก็วงเล็บเล็กนะจะเห็นว่าไอตัวของบรรทัด present น่ะมันก็คือค่าเดิมนั่นแหละที่มันติดลบนะเพราะอันนี้มันคือ never versus present อันนี้ present versus never ก็คือความต่างมันเท่ากันแต่มันคนละทิศทางแล้วก็กลายเป็นติดลบแทน 2.69 นี้นะครับส่วนอันเนี้ยมันจะไม่เหมือนเมื่อกี้อันเนี้ยมันคือค่าของ past versus never นะซึ่งก็ไม่ซิกเหมือนกันพาสเนี่ยสูงกว่าเนเวอร์อยู่ประมาณ 0.08 มิลลิเมตรประหลอดเนาะแต่ไม่ซีอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มาดูส่วนของ multiple regression อันนี้ R square เนี่ย coefficient of determination เนี่ยค่า R square มันจะโชว์อยู่ที่ตรงหัวของ output นะมันคือค่าvariation ที่สามารถอธิบายด้วยสมการของเรานะก็คือหลักๆมันก็คือวิธีคิดก็ช่างมันเถอะมันมาจากแอนโนวาตัวเนี้ยแต่มันหลักๆมันคือบอกว่าโมเดลของเราเนี้ยคือสมการที่ประกอบด้วยตัวแปร BMI เนี้ยสามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของ SVP ได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะอันนี้ได้ 0.15 ก็แปลว่าประมาณ 15% เท่านั้นเองของโมเดลเนี้ยถูกอธิบายได้15% ของ SVP เนี่ยถูกอธิบายได้ด้วย BMI ถึงแม้ว่ามันจะซิกก็ตามเนาะมันก็แปลว่ามันมีตัวแปรอื่นหลายน่าจะมีหลายตัวที่เป็นตัวอธิบาย SVP นอกจาก BMI แล้วนะครับไอ้ที่เหลือเนี่ย 84.98% เนี่ยอธิบายจากน่าจะถูกอธิบายได้จากตัวแปรอื่นไม่ใช่ตัวแปรนี้แล้วก็จะมีเรื่อง assumption ของ simple linear regression เนี่ยอันนี้จะคล้ายกับของ t-test พอดีไอ้ ANOVA เราไม่ได้สอนนะแต่ว่ามันก็จะคล้ายกับ ANOVA ด้วย t-test ANOVA คือจะมีเรื่อง normality แล้วก็ homoscedasticity นี่แปลว่า variance ต้องเท่ากันระหว่าง
กลุ่มหรือตลอดทางของ predictor นะครับแล้วก็จะมีอันอื่นที่เพิ่มมาคือเรื่องนี้ linearity คือตัวสมการที่ได้เนี่ยถ้าจะเอาไปใช้ predict เนี่ยสมการมันต้องมีรูปร่างเป็น linear เนาะแล้วก็ต้องไม่มี outlierแต่ว่าถ้าเกิดเราจะใช้แค่เพื่อเทสความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะไม่ต้องดู assumption ให้เป๊ะขนาดนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดเราจะเอาสมการนี้ไปใช้ predict อะไรบางอย่างเนี่ยอันนี้ต้องดูนะครับแล้วก็เวลารายงานผลเนาะของ regression ก็จะรายงานตัว coefficient หรือ slope เนี่ยแล้วก็ K5 เป็น CI แล้วก็อาจจะรายงาน p-value ด้วยถ้าเกิดเป็นตัวแปรที่เป็น categoricalก็อาจจะเขียนเป็น2กลุ่มแบบนี้นะครับแล้วกลุ่มที่เป็น reference เนี่ยเราเขียนค่า coefficient เป็น0อันนี้คือรู้โดยอัตโนมัติว่ามันคือ reference group ก็จบในส่วนของ simple linear regression คือมี predictor ตัวเดียวนะครับก็มาต่ออีกนิดนึงใน multiple linear regression ที่แค่แตะผิวๆเนาะ multiple regression อย่างที่บอกไปตอนแรกมันคือมีพรีดิคเตอร์หลายตัวพร้อมกันเนาะที่ใช้ของมันเนาะ2 อย่างเป็นหลักนะฮะอันแรกคือเพื่อ develop prognostic index อะไรบางอย่างโมเดลที่ใช้ทำนายค่าอะไรบางอย่างที่ประกอบด้วยพรีดิคเตอร์หลายตัวยกตัวอย่างเช่นไอ้พวกที่คิดcreatinine clearance อะไรพวกเนี้ยมันก็มาจาก regression analysis แหละมีพรีดิคเตอร์หลายตัวเพียงแต่ว่าโมเดลมันอาจจะไม่ใช่ linearความสัมพันธ์อาจจะไม่ใช่ลีเนียมันไม่ใช่เส้นตรงอ่ะอาจจะมีติดยกกำลังอะไรบ้างเนาะแต่หลักการคือมันมาจาก regression เนี่ยที่มี predictor หลายตัวมาจาก multiple regression นะที่ใช้อีกที่หนึ่งนอกจากใช้ predict เนาะแล้วก็ใช้เพื่อกำจัดผลของ confounding factor นะอย่างที่เราทราบ confounding มันคือการที่ตัวแปรหนึ่งไปกวนความสัมพันธ์ของอีก2ตัวแปรวิธีจัดมันด้วยสถิติก็คือเอามันใส่เข้าไปซะเลยแล้วให้โมเดลมันควอนติฟายออกมาเลยว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรตัวที่คิดว่าเป็นตัวกวนเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์นี้แล้วความสัมพันธ์ของตัวแปรหลักที่เราสนใจมันยังเหลือเท่าไหร่เวลาเขียนโมเดลของ multiple regression นะก็จะคล้ายกับ simple เมื่อกี้แต่ว่าที่ต่างคือต่างการมีเพิ่มขึ้นมาก็คือมี x มากกว่า1ตัวเนาะเมื่อกี้จะมีแค่ x 1ใช่ไหมมันก็อันนี้มันก็จะมี x 2 x 3อะไรเพิ่มมาตามจำนวน predictor ของเราแล้วก็แต่ละ x เนี่ยก็จะมี slope ของมันเองนะครับตัว a กับ residual นี่ก็คือยังเหมือนเดิมเนาะคราวนี้เรามี slope หลายค่าเนี่ยแต่ละ slope เนี่ยเขาเรียกว่า partial regression coefficientนี่เป็นศัพท์เรียกเฉยๆนะสโลป1มันก็จะตรงกับของ predictor 1 b 1ตรงกับของ x 1ก็คือ partial coefficient partial regression coefficient ของ x 1ก็คือบอกถึงสิ่งเดียวกันกับตัว simple นั่นแหละคือบอกถึง change ของ y นะฮะ change ของ outcome ต่อ change ของ x 1หน่วยเมื่อตัวแปรอื่นในโมเดลนะถูกเฮลคอนสแตนต์เนี่ยนะครับถูกทำให้คงที่ยกตัวอย่างนะเราต้องการดูความสัมพันธ์ตัวแปรเอาท์คัมของเราคือ SVP เหมือนเดิมแต่คราวนี้เราต้องการดู2ตัวพร้อมกันที่เป็นพรีดิคเตอร์คือ BMI กับอายุนะครับวิธีทำเราก็ใส่มันลงไปแค่นเองพร้อมกัน2ตัวเมื่อกี้ตอนเราทำเราใส่ตัวเดียวใช่ไหม BMI ตัวเดียวหรือ H ตัวเดียวนี่เราก็แค่ใส่มันเข้าไปอีกตัวนึงให้มันพร้อมกันเวลาทำมันก็จะได้ regression coefficient ออกมา predictor ราคาเนาะมี p-value การสภาพเป็น CI ของมันแต่ละตัวเพราะนั้นจากผลของ output เมื่อกี้เนาะเราก็เอาในตัว slope มันเนี่ยนะครับมาเขียน slope กับconstant เนี่ยมาเขียนเป็นโมเดลได้ก็ constant 56.02 เนาะ slope ของ h ก็เท่ากับ0.56ก็ใส่คูณเข้าไปแบบนี้แล้วก็บวกด้วย BMI คูณกับ slope ของมันแปลผลนะ slope ของ h เนี่ยเท่ากับ0.56แปลว่าถ้าเกิด BMI คงที่นะ
ภายในคนที่ BMI เท่าๆกันเนี่ยการที่อายุเพิ่มขึ้น1ปีสัมพันธ์กับ SVP ที่เพิ่มขึ้น 0.56 มิลลิเมตรต่อรอบแล้วก็ในทางเดียวกันผลของ BMI เมื่ออายุ Health Constant หรืออายุโทษทีผลของอายุอันนี้คือข้างบนข้างไปของ BMI นะครับผลของ BMI เมื่ออายุ Health Constant หรือในคนที่อายุเท่าๆกันเนี่ย BMI ที่เพิ่มขึ้น1กิโลกรัม per square meter นะสัมพันธ์กับความดันที่เพิ่มขึ้น 1.78 มิลลิเมตรต่อรอบนะการที่ใส่อีกตัวนึงเข้าไปในโมเดลด้วยมันเป็นการกำจัดผลของมันหรือเป็นการทำให้ไอ้ตัวนั้นน่ะถูกเฮลคอนสแตนต์เมื่อเราดูผลของตัวอื่นนะฮะแล้วก็จะมามีตรง test of overall regression เนี่ยอันนี้ก็คือตัวตรงมุมบนขวาของ output เมื่อกี้เนาะที่เป็น p value ของ f นะอันนี้now hypothesis ของมันก็คือว่ามี linear relationship ระหว่างเซตของ predictor เนี่ย predictor ชุดเนี้ยเนาะกับ outcome ไม่ใช่แค่ดู predictor หลายตัวนะถ้า predictor หลายตัวก็คือเราดูตรง slope นะฮะแต่นี่คือของทั้งโมเดลตรงมุมบนขวาอันนี้คือเป็น overall regression เนาะ now hypothesis ก็อย่างนี้คือ BMI กับ age ไม่สามารถ predict variation ของ SVP ได้หรือไม่มี linear relationship นะครับalternative ก็ตรงข้ามคือมี linear relationship หรือ BMI กับ age สามารถ predict ได้นะก็ดูตรงนี้ p value ตรงนี้ของ overall อันนี้ p value ต่ำกว่า 0.5 เนาะก็แปลว่ามี linear relationship กันระหว่างเซตของ predictor นี้กับ outcome นะครับก็ draw conclusion เนาะ reject null hypothesisสรุปได้ว่า can predict หรือมี linear relationship แล้วก็มีอีกค่าหนึ่งที่เขารายงานมาคือ R square อยู่ใต้ของ p value เมื่อกี้เนาะตัวนี้โทษที adjusted R square เมื่อกี้เราพูดไปแล้วตอน linear ตอน simple linear ว่าโมเดลเนี่ยสามารถอธิบายความแปรผันใน outcome ได้กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคราวนี้ถ้าเป็น multiple linear regression เนี่ยต้องใช้เป็น adjusted r square แทนใช้ r square เนี่ยมันจะ overestimate เพราะว่าเมื่อเพิ่มตัวแปรเข้าไป1ตัวในโมเดลเนี่ย r square มันจะสูงขึ้นโดยอัตโนมัติของมันเองเลยทั้งที่มันอาจจะไม่ได้ช่วย predict เท่าขึ้นมาเลยก็ได้ r square มันจะสูงขึ้นจากเป็นผลจากตัวแปรที่เพิ่มเข้ามาเพราะนั้นเขาต้องกำจัดผลของการสูงขึ้นจากไอ้ตัวแปรจำนวนตัวแปรที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยด้วยการ adjustment ก็เอาไปหารด้วยจำนวนของตัวแปรนั่นแหละนะครับก็ได้ค่าออกมา adjusted r square ถ้าเราต่ำกว่าตัว r square ธรรมดานะก็ให้ใช้ตัว adjusted r square เนี่ยเป็นตัวบอกว่าโมเดลเนี่ยสามารถทำนายความสัมพันธ์ได้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็จะคือตรงกับ 36% นะอันนี้เหมือนที่พูดไปเมื่อกี้นะแล้วก็ regression coefficient partial regression coefficient หรือ slope ของตัว predictor แต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะ test ตัว null hypothesis ให้ที่บอกเนี่ยในแต่ละบรรทัดนั้นก็มี p-value ให้ว่าเมื่อพิจารณาผลของ BMI แล้วเนี่ยอายุเนี่ยยังสัมพันธ์กับ SVP หรือไม่นี้จะโชว์ในบรรทัดบนถ้าในบรรทัดล่างก็คือเมื่อพิจารณาผลของอายุแล้ว BMI ยังสัมพันธ์กับ SVP หรือไม่นะฮะวิธีแปลผลก็คือแค่ดู p-value นั่นแหละต่ำหรือสูงกว่า significant level reject หรือ not reject ถ้า rejectก็คือแปลว่ามีความสัมพันธ์เป็น linear relationship กันระหว่างตัวแปรนั้นกับ outcome เนาะเมื่อพิจารณาผลของตัวอื่นที่อยู่ในโมเดลแล้วอ
อันนี้ก็ของ BMI นะเหมือนกันข้ามไปแล้วกันแล้วก็ assumption ของ multiple linear relationship multiple linear regression ก็จะเหมือนกับของ simple นะต่างออกมาข้อเดียวคือมีเพิ่มขึ้นมาคือ absence of multi collinearity อันนี้คือแปลว่าตัวแปร predictor เนี่ยมันต้องไม่สัมพันธ์กันเองด้วยนะครับยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าเราฟิต BMI เข้าไปในโมเดลแล้วอะแล้วบางคนยังไปฟิต obesity กลุ่มเข้าไปอีกซึ่งมัน classify ใน BMI อย่างเงี้ยมันเป็นการฟิตซ้ำซ้อนไอ assumption ข้อ multi collinear เนี่ยมันจะไม่ผ่านมันจะมีเทสสำหรับเทสด้วยมันมักจะออกมาไม่ผ่านแต่คนฟิตเองมันก็ควรจะมีเหตุผลในการฟิตด้วยถ้าเกิดว่า2 อย่างมันบอกสิ่งเดียวกันมันก็ไม่ควรใส่เข้าไปในโมเดลพร้อมกันต้นอันนี้ก็ซ้ำย้ำให้ฟังอีกทีนะว่าเรามี regression หลายชนิดก็เลือกใช้ตามชนิดของ outcome นะครับ estimate ที่ได้ก็จะต่างกันไปตามชนิดของ regression แล้วก็เวลาฟิตสมการใน stata เนาะก็ถ้า categorical variable แล้วให้เติมเข้าไปข้างหน้าเติม i. ข้างหน้าแต่ถ้าเกิดต้องการเปลี่ยน base level เนี่ยก็ให้เติมเป็น d แล้วก็วงเล็บกลุ่มที่จะใช้เป็น base กลุ่มแทนก็จบประมาณนี้เนาะนี่คือไอ้ PowerPoint แล้วเดี๋ยวลองทำใน Zeta นิดนึงหรือเวลา7นาทีน่าจะทันแค่บรรทัดเดียวเมื่อกี้เราทำของ age ละ BMI ละของ sex ละของ smoke ละอันนั้นพวกนั้นเนี่ยคือเป็น simple linear regression คือตัว predictor ตัวเดียวอ้อยังขาดสเตียรอยตัวนึงเนาะต้องทำของสเตียรอยที่เป็นอยู่นี้ไปเองตัวก็ regress แล้วก็ STP1 แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นสเตียรอยเป็น categorical ใช่ไหมครับใส่ i. ก่อนเนาะสเตียรอยจะเห็นว่าอันนี้เขาเอาลองแท็บมันดูกันก็ได้แท็บสเตียรอยเนี่ยเขาเอา yes เป็น1โนเป็น2เนาะซึ่งมันแบบขัดกับความรู้สึกเรานิดนึงส่วนใหญ่จะเอาโนเป็นเบสไลน์ใช่ไหมครับเราอยากจะเอาโนเป็นเบสไลน์กรุ๊ปแทนเนาะแล้วก็ใส่เป็น B2 แทนตอนปิดกรรมการไม่ใส่เป็น I เนาะในตรงนี้เราก็แก้จาก I เปลี่ยนเป็นแก้เป็น B2 แทนแปลผลว่ายังไงครับการได้สเตียรอยเนี่ยสัมพันธ์กับการมี STP ที่เปลี่ยนไปนะครับสัมพันธ์นะเราดูจาก p-value ตรงนี้ก็ได้ทั้งโมเดลเพราะทั้งโมเดลมีตัวแปรเดียวหรือจะดูของสโลปของตัวมันก็ได้เหมือนกันแหละมีรู 0.015 นะก็คือสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญเนาะมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างการใช้สเตียรอยกับ SVP1 โดยที่การใช้สเตียรอยเนี่ยจะสัมพันธ์กับ SVP ที่เพิ่มขึ้นประมาณ15มิลลิเมตรประหลอดนะครับคราวนี้เราเมื่อกี้ที่เราทำมาเนาะก็มีตัวไหนบ้างที่มันซิกก็จะมีอายุนักที่ซิกนักที่ BMI แล้วก็สเตียรอยด์เมื่อกี้สโมกกิ้งมันไม่ซิกก็ไม่ต้องเอามาใส่ในมัลติเพิลก็ได้แล้วก็ใส่เข้าไปพร้อมกันเลยตัวเลยก็เป็นอายุแล้วก็ BMI เนี่ยเติมเข้าไปปรากฏได้ไหมครับอ
ตัวที่เหลือว่าซิงอยู่นะก็คือยังเหลือเอชยังซิงอยู่ BMI จากตอนแรกถ้าทำอยู่นี่ละเอียดไม่ซิงซิงจะมาทำมัลติยังไม่ซิงละเนาะแล้วก็สเตียรอยนี่ก็ยังซิงอยู่เนาะก็แปลว่าอายุที่เพิ่มขึ้น1ปีสัมพันธ์กับเอซิสเตอริกบลัดเพรสเชอร์ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 0.58 มิลลิเมตรประหลอดซึ่งความสัมพันธ์นี้มีนัยสำคัญทางสถิติเนาะเมื่อเราพิจารณาผลของ BMI และสเตียรอยด์พร้อมกันไปด้วยแล้วนะครับส่วนผลของประเภทที่2เนาะก็บอกว่า BMI เนี่ยเมื่อพิจารณาผลของอายุและสเตียรอยด์ไปพร้อมกันด้วยละ BMI เนี่ยไม่สัมพันธ์กับซิสโตลิกบลัดเพรสเชอร์ที่เปลี่ยนไปนะครับส่วนของบรรทัดที่3สเตียรอยด์เนาะเราก็บอกว่าเมื่อเราพิจารณาผลของอายุและ BMI ไปพร้อมกันแล้วสเตียรอยด์เนี่ยสัมพันธ์กับการที่มีซิสโตลิกบลัดเพรสเชอร์สูงขึ้น 13.648 มิลลิเมตรประหลอดข้อดีหลักๆเลยคือการจะไปใช้คลินิกเนี่ยมันก็คนใช้น้อยหน่อยเพราะว่าข้อมูลมันต้องเป๊ะจริงๆต้องฟิตตามอะซัมชันจริงๆถึงเอาไปใช้คลินิกได้แต่ว่าแอปพลิเคชันที่เราใช้บ่อยกว่าก็คืออันที่2ก็คือใช้เพื่อ adjust confounding นี่แหละเนี่ยใช้บ่อยมากเวลารายงานผลใน paper ต่างๆที่เขาทำ multiple regression ทั้งหลายเนี่ยไม่เฉพาะ linear เนาะถ้าเป็น outcome เป็น binary แล้วก็ทำ multiple logistic ขึ้นมาเนี่ยก็คือเพื่อ adjust confounding เหล่านี้แหละบางทีไปอ่าน paper เขารายงานผลว่าเป็น crude odds ratio เท่านี้ก็คือคำว่า crude ก็แปลว่าunit validate ใส่ตัวนั้นตัวเดียวไปในโมเดลแล้วก็ adjusted เป็นคอลัมน์ที่2แล้วเขาก็จะใส่ดาวแล้วก็มีฟุตโน้ตตรงใต้ตารางว่าดาวเนี่ย adjust for อะไรบ้าง h sec bmi อะไรเงี้ยนี่คือเขาใช้วิธีนี้แหละในการทำเวลาเรา appraise study ที่มีการ adjustment เนี่ยเราก็อาจจะต้องมีความรู้พื้นฐานด้วยว่าตัวแปรที่เขา adjust เนี่ยเขา adjust ได้เหมาะสมไหมเนาะตัวที่ใส่เข้ามามันมีเหตุผลที่จะต้องใส่ไหมแล้วก็มันมีตัวอื่นที่ขาดไปเขาไม่ได้ใส่หรือเปล่าเนาะอันนั้นก็ต้องอาศัยความรู้ทั้งทีโอเคงั้นวันนี้ก็คือเนื้อหาจบเท่านี้นะครับอย่าลืมปิดล็อกไฟล์ก่อนจบเนาะแล้วก็เซฟกลับไปดูด้วยนะครับ Before lock close นะหรือจะคลิกไอคอนที่4แล้วก็ close log file ก็ได้โอเคมีอะไรสงสัยก็ถามบ้างไหมครับมีก็เลิกได้เดี๋ยวลืมข้างหน้าเขาสลับเรื่องนะข้างหน้าเป็นเรื่องโปรโตคอล research protocol writing